มันก็ต้องศึกษาให้รู้แห่งทุกข์แก่ตัวเองแล้วก็เพราะว่ารักตนในที่นี้ก็หมายความว่าต้องการอยากให้ตนมีความสุขความหมายมันก็อยู่ตรงนี้แหละใครๆก็ดีเพราะอะไรนะเพราะเกิดมาเป็นคนขึ้นมาแล้วมันมีทุกข์แทรกเข้ามากับความทุกข์มันนี่ความประสงค์ของคนเรานี่อยากมีความสุขล้วนๆไม่อยากให้มีความทุกข์แทรกแซงเข้ามาอันนี้เป็นความประสงค์ของทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ นั่นแหละทุกคนน่ะให้พิจารณาดูสิว่าตนเองต้องการอย่างนี้ไหม เมื่อต้องการอย่างนี้แล้วแต่ลำพังความรู้ของตัวเองนั่นนะไม่สามารถที่จะทำตนให้เป็นสุขได้ดังนั้นเราจึงได้หันหน้าเข้ามาสู่ศาสนานี้เราเชื่อมั่นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเครื่องชี้หนทางออกจากทุกข์ให้ได้จริงๆใครๆก็ต้องมีความเชื่ออย่างนี้ไม่ว่าผู้เข้ามาบวชก็ดีหรือผู้ไม่บวชก็ตามที่มาปฏิบัติวัดวาอารามเอาใจเอื้อเฟื้อต่อวัดวาศาสนาแล้วก็พยายามละความชั่วออกจากกายวาจาใจหมู่นี้มันก็ล้วนแต่มุ่งความสุขเป็นผลทั้งนั้นอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละความสุขในโลกนี้นะมันมีสิ่งขัดขวางมันไม่เป็นสุขอยู่โดยลำพังได้คือมันมีทุกข์นั่นแหละเป็นเครื่องขัดขวางทำให้ความสุขยั่งยืนนานไปไม่ได้ดังนั้นน่ะพระพุทธเจ้าพอดีพระสาวกทั้งหลายท่านได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆนู้นมาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นแหละท่านผู้ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแม้จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็มุ่งต่อพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางไม่ใช่มุ่งจะมาเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกนี้ตลอดไปไม่มีสิ้นสุดท่านไม่ได้มุ่งอย่างนั้นบรรดานักปราชญ์ทั้งหลายท่านที่ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีท่านก็มองเห็นได้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าความเกิดนี่มันเป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ความพัดพรากจากของรักของชอบใจมานี่มันทำให้เกิดความทุกข์ใจความที่ได้คบหาสมาคมกับบุคคลอันไม่เป็นที่รักที่ชอบใจนี่มันก็เป็นทุกข์อันนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นอีกเหมือนกันนะข้อนี้ก็ดีบางทีมันก็ไปเจอคนที่นิสัยไม่ดีเข้าบังเอิญมันมีเหตุผลที่จะต้องได้อยู่ร่วมกันอย่างนี้มันก็เลยเป็นทุกข์ขับแค้นใจจะทำอย่างไรก็ไม่ได้นี่แหละความทุกข์ในโลกนะให้พากันพิจารณาให้มันเห็นแล้วสรุปลงว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์นี่มันเป็นความต้องการรวบยอดเลยแบบนี้นะคำว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังนี่มันรวบยอดไปเลยเรามุ่งหวังที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามความประสงค์ความต้องการของตนอย่างนี้นะแต่ละบางอย่างมันก็ได้สมหวัง
บางอย่างก็ไม่ได้สมหวัง การดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้นะแต่ว่าความผิดหวังจริงๆนะก็คือความแก่ความเจ็บความตายอันนี้นั่นผิดหวังจริงๆเพราะทุกคนเกิดมาแล้วก็ไม่อยากแก่ไม่อยากชราชำรุดทรุดโทรมในร่างกายเนี่ยแล้วก็ไม่อยากให้โรคภัยเบียดเบียนแล้วก็ไม่อยากตายสุดท้ายแต่แล้วมันผิดหวังไปหมดเรื่องโมนี้ไม่เป็นไปตามใจหวังเลยถ้าผู้ใดมาถือมั่นอยู่อย่างว่านั่นน่ะคือว่าเกิดมาแล้วไม่อยากให้แก่เจ็บตายไปอย่างนี้นะมันเป็นความถือมั่นในขันธ์ห้านี่เมื่อมันไม่เป็นไปตามใจหวังก็เป็นทุกข์ใจมันเป็นอย่างนั้นอันความทุกข์เหล่านี้มันก็มาจากเหตุถ้ามันไม่มีเหตุทุกข์นี่มันก็ไม่มีความเกิดนี่แหละมันเป็นเหตุถ้ามันไม่มีเกิดมันก็ไม่มีแก่มีเจ็บมีตายมันก็ไม่มีการสังคมสมาคมกับคนดีบ้างคนชั่วบ้างหมดนี้นะมันก็ไม่ได้พบไม่ได้พบความเสื่อมความเจริญอะไรเมื่อไม่มีชาติความเกิดแค่อย่างเดียวเท่านี้นะบัดนี้ทำไมมันเกิดมามันมีเหตุปัจจัยอะไรทำให้เกิดขึ้นเกิดมาเป็นรูปเป็นนามอันนี้คนทั้งหลายนั่นไม่รู้แจ้งเห็นจริงหรอกมีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวทรงรู้แจ้งก่อนคนอื่นทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้ามันก็ย่อมมีความเห็นแตกต่างกันไปเรื่องความเกิดมาเป็นคนนี่นะพวกพราหมณ์สมัยนั้นเขาถือว่าเขาเกิดมาจากปากเท้ามหาพรหมพวกกษัตริย์พวกนี้เกิดจากหน้าอกเท้ามหาพรหมบ้างเกิดจากเท้าของเท้ามหาพรหมบ้างพวกกรรมกรคนงานต่างๆพวกนี้เขาก็มีความเห็นแตกต่างกันไปอยู่นั่นแหละบางคนก็เห็นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาล อย่างนี้แหละมันจะได้มีการบวงสรวงกันแล้วความเห็นที่ว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็มาเห็นแตกต่างกันไปอีกบางพวกก็เห็นว่าตายแล้วสูญบางพวกก็เห็นว่าตายแล้วเกิดแต่ว่าการเกิดนั่นน่ะมันอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้เกิดก็มีบางพวกก็เห็นว่ากรรมดีกรรมชั่วที่ตัวทำนำให้เกิดอีกความเห็นแบบนี้นั่นได้แก่ความเห็นในพระพุทธศาสนานี่เห็นว่าคนจะได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยก็อาศัยกรรมดีกรรมชั่วที่ตัวทำมาแต่ชาติก่อนติดตามมาตกแต่งให้เกิดเป็นรูปเป็นนามขึ้นมาอันนี้แหละความเห็นของคนในโลกเนี่ยมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยเป็นอย่างนั้นมันขัดแย้งกันอยู่งั้นแต่แล้วสำหรับเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญไปตอนปฐมยามก็ทรงได้ตรัสรู้ปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติหนหลังได้ระลึกชาติหนหลังของพระองค์เองนั่นแหละพระองค์เกิดชาติก่อนนั้นเกิดเป็นอะไรมีอายุมีวรรณะมีสุขภละอย่างไรบ้างนี่ก็ทรงรู้ไปหลายชาติคืนหลังไปนู่นตอนเที่ยงคืนก็ตรัสรู้แจ้งในความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปด้วยกรรมดีกรรมชั่วที่สัตว์ทั้งหลายทำเอาไว้แต่ในชาติก่อนหนหลังนั้นติดตามมาตกแต่งให้ไม่ใช่พระอินทร์พระพรหมอะไร
ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรในโลกมาจนบันดาลให้คนเกิดมาไม่มีเพราะไม่ได้ผ่านในพยานของพระองค์เรื่องนั้นพยานของพระองค์นั้นรู้แจ้งว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นั่นมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยผู้ใดทำกรรมอันใดดีก็ดีชั่วก็ดีก็จักได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นนี่เรามาพิสูจน์กันในพระธรรมคำสอนของพระองค์ผู้มีปัญญาเมื่อพิสูจน์แล้วก็ย่อมไม่มีทางสงสัยเลยย่อมรับรองพระโอวาทข้อนี้เต็ม 100% เลย ข้อนี้ก็มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าเราจะมารู้เอาง่ายๆอย่างนี้มันเป็นคุณธรรมของพระโสดาบันนั่นแหละไอ้ที่ท่านเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนี่อย่างแน่วแน่เลยไม่ได้เชื่อสิ่งใดหมดพระโสดาบันไม่ได้เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในสากลโลกอันนี้อย่างที่โลกเขาเรียกร้องหาอยู่นั่นนะนั่นผู้ใดมีความเห็นอย่างนี้นะถึงจะไม่ได้สำเร็จมรรคผลอะไรแต่มันก็เป็นหนทางให้ได้สำเร็จมรรคผลได้แน่นอนไม่ผิดทางนะมันจะผิดยังไงแล้วเมื่อเรามีความเห็นตามคำสอนพระพุทธเจ้าว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วก็พยายามละกรรมมันชั่วซะสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่ามันชั่วมันเป็นโทษก็พยายามเว้นไม่ล่วงเกินนะทรงแสดงว่าทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นมันเป็นความดีเป็นบุญเป็นกุศลจะอำนวยผลให้เป็นสุขทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าต่อไปตราบเท้าถึงพระนิพพานก็อาศัยบุญกุศลความดีนี้เองจะส่งให้ถึงพระนิพพานบาปนั้นมันมีแต่ส่งลงนรกไม่ได้ส่งไปสวรรค์นิพพานอะไรนี่เรามาปรับปรุงความคิดความเห็นในใจของแต่ละคนอย่างนี้แหละให้มันแจ่มแจ้งด้วยตนเองเห็นอย่างนี้คือว่าตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีก็ท่านมีความเห็นอย่างนี้แหละตั้งแต่เริ่มสร้างบารมีมาดังนั้นท่านจึงเพียรละความชั่วออกไปเรื่อยๆเพียรทำความดีเรื่อยไปบุญกุศลบารมีของท่านก็แก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆโดยลำดับมาเมื่อบุญบารมีมันเต็มบริบูรณ์แล้ววันนี้ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็บางท่านก็ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษในขณะที่ฟังไปเลยก็มีแต่บางท่านก็ได้ลงมือปฏิบัติไปไม่นานก็ได้บรรลุไปเลยแต่บางจำพวกก็ต้องได้ไปฝึกตนอบรมตนไปพอสมควรดีแล้วแหละแต่เพราะอินทรีย์มันยังไม่แก่กล้ามากก็ต้องได้ฝึกตนออกเรี่ยวแรงพอสมควรกลัวอินทรีย์มันจะแก่กล้าเหมือนอย่างในเรื่องของนายโคบาลจากทั้งพระพุทธเจ้านะเมื่อไปตั้งฟาร์มเลี้ยงโคอยู่ในทุ่งแห่งหนึ่งแล้วก็มาทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้เสด็จไปสู่ที่ของตนพระองค์พิจารณาเห็นว่าอินทรีย์บารมีเขายังไม่แก่กล้าก็ยังไม่เสด็จไปก่อนมานี่เขาผู้มีบารมีติดตัวมาเขาก็พยายามบำเพ็ญอินทรีย์ไป